สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่เครซี่วันนี้นะคะรายการวันเล่เครซี่ก็มีประเด็นหลายประเด็นเลยค่ะเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไทยมาฝากกันนะคะประเด็นแรกเลยนะคะที่คุณรัศมีแขได้เคยโพสต์ไว้นะคะว่าถ้าน้องๆในทีมนะคะเวลาลงแข่งเนี่ยเสิร์ฟเอสคุณรัศมีแขจะให้ลูกละ500บาทนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทีมสาวไทยของเราก็เสิร์ฟเอสไปหลายลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณรัศมีแขก็เลยออกมาโพสต์คำๆมานะคะบอกว่าน้องๆทำได้เก่งมากเยี่ยมมากเลยนะคะพร้อมกับทำหน้าตาแบบนี้นะคะดูเป็นหน้าตาแบบว่าเบลอๆเพียเพียนะคะคุณรัศมีแขนะคงจะรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยจะต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะก็ต้องขอบคุณคุณรัศมีแขด้วยนะคะเพราะว่าคุณรัศมีแขเนี่ยเขาเป็นดารานะคะศิลปินที่มีชื่อเสียงที่ลงไหลแล้วก็หลงรักในกีฬาวอลเลย์บอลมากๆเลยนะคะก็ขอบคุณที่ออกมาอัดฉีดนักกีฬานะคะทำให้นักกีฬาของเราเนี่ยมีกำลังใจในการเล่นมากขึ้นนะคะขอบคุณคุณรัศมีแขด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปจ่ายค่าลูกเสิร์ฟเอสให้น้องๆเขาด้วยนะคะคุณรัศมีแขหลังจากจบการแข่งขันเนาะแล้วมากันที่ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นข่าวของน้องมดวิภาวีสีทองนั่นเองนะคะหลังจากที่เมื่อวานนะคะเราได้ชมลีลาการเล่นของน้องมดวิภาวีสีทองแล้วนะคะก็ทำให้โค้ชแล้วก็เพื่อนๆในทีมเนี่ยรู้สึกปลื้มมากๆและที่สำคัญนะคะมดวิภาวีสีทองเนี่ยเป็นคนที่ทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมไทยในเมื่อวานด้วยนะคะแล้วก็ภาพนี้นะคะเป็นภาพที่แสดงถึงความอบอุ่นภายในทีมของทีมไทยของเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องมดวิภาวีด้วยนะคะที่สามารถปลดล็อกได้นะคะแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถลงไปเล่นแล้วก็ช่วยทีมชาติได้เยอะเลยนะคะสำหรับแมตช์เมื่อวานนี้ที่เจอกับแคนาดานะคะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะและสืบเนื่องหาจากประเด็นที่น้องมดวิภาวีสีทองเล่นได้ดีมากๆนะคะในช่วงที่มีการพลักเบรกนะคะก่อนที่จะขึ้นเซตที่3เนี่ยทางพิธีกรในสนามนะคะเขาก็ไปสัมภาษณ์โค้ชแคนาดานะคะซึ่งทางพิธีกรเนี่ยเขาก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยแคนาดาตามอยู่2เซตคุณจะมีการแก้เกมยังไงนะคะทางโค้ชแคนาดาก็เลยตอบว่าคือว่าตอนนี้ระบบของเราเนี่ยรวนมากเพราะว่าเราเนี่ยพยายามเล่นเร็วแล้วก็ผิดพลาดเยอะมากส่วนทีมไทยก็เล่นได้หลากหลายและดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้สเกาผู้เล่นที่ชื่อวิภาวีด้วยเธอเล่นดีมากฉันนึกว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะต้องเป็นของอัชราพรซะอีกซึ่งจากการให้สัมภาษณ์ของโค้ชแคนาดานะคะก็ทำให้เรารู้ได้เลยนะคะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างศึกษาตัวผู้เล่นในทีมชาติไทยทุกคนเลยนะคะที่เป็นตัวจริงแต่เขาไม่ได้ศึกษาตัวสำรองมาเลยเนาะก็ทำให้เมื่อวานเนี่ยทำให้เขาแพ้ทางของเราไปนะคะเราก็เก็บชัยชนะมาได้3-0เซตด้วยกันนะคะแล้วก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ยโค้ชแคนาดาเนี่ยก็คงจะต้องทำกันบ้านอย่างหนักเลยนะคะในการสเกาต์ตัวผู้เล่นทีมไทยของเรานะคะและมาที่ประเด็นต่อไปนะคะผู้เล่นเมื่อวานที่ทำแต้มได้สูงสุดของทีมไทยก็คือน้องมดวิภาวีสีทองใช่ไหมคะแต่คนที่ได้รับตำแหน่ง MVP เมื่อวานนี้คือน้องบีมพิมพิชยา กกรำค่ะก็ต้องบอกว่าถึงน้องบีมจะไม่ได้เป็นคนที่ทำแต้มสูงสุดนะคะแต่ก็เรียกได้ว่าเล่นได้เข้าตากรรมการมากที่สุดเลยนะคะสำหรับเมื่อวานนี้แล้วก็โดนจับบล็อกไปหลายลูกเหมือนกันนะคะเพราะคิดว่าทางแคนาดาเนี่ยคงจะสั่งปิดตายน้องบีมนะคะไม่ให้น้องบีมทำแต้มได้นะคะเมื่อวานนี้แต่เธอก็พยายามเอาตัวรอดนะคะแล้วก็ตีเป็นคะแนนได้หลายแต้มเหมือนกันนะคะมันก็จะมีช่วงที่ทางพิธีกรในสนามเนี่ยเขาถามว่าคุณมีเคล็ดลับยังไงนะคะในการเล่นในวันนี้ที่ทำให้เอาชนะแคนาดาไปได้3-0เซตด้วยกันนะคะน้องบีมนะคะก็ตอบนักข่าวไปแบบทีเล่นทีจริงแบบหยอกๆนะคะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นความลับค่ะเราบอกไม่ได้แล้วก็หัวเราะนิดนึงนะคะนักข่าวเขาก็หัวเราะตามแล้วน้องบีมก็ตอบมานะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราชนะทีมแคนาดาได้เนี่ยเป็นเพราะว่าทีมของเราเนี่ยช่วยกันเล่นนะคะเมื่อวานนี้ทุกคนทุกตำแหน่งช่วยกันเล่นช่วยกันรับบอลช่วยกันวิ่งไล่บอลนะคะจนทำให้ทีมของเราเนี่ยสามารถเอาชนะแคนาดาไปได้3-0เซตนั่นก็คือเรามีทีมเวิร์คนั่นเองนะคะซึ่งคำตอบของน้องบีมเนี่ยก็ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกทีมที่อยู่ในโลกนี้เวลาเจอกับทีมไทยเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าทีมไทยเนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นด้วยทีมเวิร์คแล้วก็ช่วยกันเล่นนะคะแล้วก็ส
ไตล์การเล่นการบุกของทีมไทยเนี่ยจะมีหลากหลายมีแผนในการบุกเยอะมากเลยนะคะถ้าใครที่ติดตามวอลเลย์บอลมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ดีนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องบีมด้วยนะคะที่ได้ผู้เล่นส่งคุณค่าในแมตช์เมื่อวานนี้ไปนะคะยินดีด้วยค่ะแล้วก็มาปิดท้ายประเด็นนะคะอันดับโลกของทีมชาติไทยของเรานะคะหลังจากที่เราเอาชนะแคนาดามาได้นะคะ3-0เซตนะคะทำให้คะแนนของเรากระเถิบขึ้นมาอยู่ในอันดับที่14ของโลกค่ะซึ่งเป้าหมายของทีมชาติไทยที่เราวางไว้นะคะเราอยากจะติดอันดับ1ใน10ของโลกให้ได้นะคะเพราะว่ามันมีผลต่อการคัดเลือกไปเล่นโอลิมปิกในปีหน้าด้วยค่ะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวไทยของเราด้วยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ